ิปนี้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยการสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพแล้วนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาร์คไคด์นะครับนะด้วยกระแสที่มาแรงหยุดไม่อยู่เลยครับนะก็ก่อให้กำเนิดเหล่าเซนเซ่มากมายนะครับผมนะผู้เล่นใหม่นี่เข้ามาสนใจตัวเกมนี้เยอะมากเลยครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนเมื่อมีผู้เล่นใหม่เพิ่มเข้ามานะครับนะก็ต้องมีการถามแล้วครับว่าตัวละคร1ดาว2ดาวนะครับผมที่ยังสามารถใช้งานเล่นได้นะครับผมนะและปั้นยาวๆเนี่ยมีตัวละครตัวไหนบ้างนะเพื่อช่วยในการประหยัดทรัพยากรนะครับนะดังนั้นคลิปนี้จะมาทำการสรุปครับตัวละคร1ดาว2ดาวนะครับผมนะที่เราสามารถจะใช้งานหรือปั้นได้นะครับอ่ะว่าแล้วมีตัวละครตัวไหนบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับอย่างแรกนะผมจะขออธิบายครับผมว่าผมแบ่งเป็นเทียร์เป็น4ประเภทนะครับนะก็มีตัวปั้นเลยเทพครับผมเป็นตัวละครกลุ่มที่เรียกว่าพวกเราจะใช้กันยาวๆนะครับผมยาวๆเลยแหละนะต่อไปครับผมปั้นมาร์กดีครับผมเป็นตัวละครที่เรียกว่าถ้าไม่มีตัวละครบางตัวนะครับผมนะตัวละครเหล่านี้อยากจะเป็นตัวแบกครับผมที่เรียกว่าสำคัญมากนะนะในหน้าที่ใช้ครับผมนะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่เมื่อก่อนเคยเทพนะครับผมนะแต่อาจจะเรียกว่ามีตัวละครตัวอื่นมาแทนครับผมทำให้ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้สักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเขาขาดตัวละครบางตัวเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวละครที่อยู่ในส่วนของชุดนี้นะครับผมนะเอามาใช้งานได้ครับต่อไปครับผมก็คือตกเบต้านะครับผมนะตกเบต้านี่ต้องบอกเลยว่าก็ตามชื่อแหละครับนะก็ด้วยสาเหตุหลายๆอย่างนะครับผมทำให้ตัวละครเหล่านี้ที่อยู่ในส่วนของช่องนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการหยิบจับใช้งานนะอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มตัวแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมนะมีใครบ้างนะครับผมนะตัวละครอ่ะโอเคนะครับอย่างแรกเลยครับผมนะปั้นเลยเทพแน่นอนครับผมนะก็ตัวแรกก็คือเซเลน่านะครับเซเลน่าเนี่ยเป็นตัวละครฮิล1ดาวที่ใช้ยาวครับผมใช้ยาวจริงๆนะต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้เซิร์ฟเจแปนก็ยังคงมีการหยิบจับมาใช้งานบ่อยๆนะแต่ถามว่าตัวละครตัวนี้ต้องเอาเศษเกลือไปแลกไหมผมว่าไม่ต้องนะครับผมนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเอาเศษเกลือหรือเศษอิริครับผมไปทำการแลกเศษมาเพื่อทำการปั้นตัวละครตัวละครตัวนี้เนี่ยเราค่อยๆเล่นค่อยๆกาชาไปเรื่อยๆครับเศษมันจะค่อยๆเสริมมันเรื่อยเสริมมันเรื่อยจนดาวเพิ่มขึ้นมาเองดังนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้ถึงแม้จะปั้นเลยเทพนะครับผมนะแต่แนะนำนะครับว่าไม่ควรเอาเฟดนะครับผมนะเอาเศษเกลือนะครับผมนะไปแลกเป็นเศษเพื่อดันดาวขึ้นมานะต่อมาครับผมนะโคทามะนะครับผมนะตัวละครตัวนี้เราสามารถจะฟาร์มเศษได้นะครับผมนะจากร้านค้าเลดบอสตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะถือว่ามีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่เพราะว่ามันตัวละครที่ซัพพอร์ตนะครับผมนะพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้แถมสกิลก็ถือว่าไม่แพงนะครับผมและบัฟได้ดีมากด้วยสามารถครับผมนะใช้งานได้ยาวๆเลยถึงแม้ตอนหลังจะมีตัวละครสายซัพพอร์ตเมตาคือเข้ามาแทนก็ตามแต่แน่นอนครับผมนะเป็นทางเลือกในส่วนของทีมที่2หรือทีมที่3ขึ้นไปเวลาที่เราตีเลดบอสนะครับผมนะทีม1ไม่จบนะตัวของโคทามะเนี่ยก็จะมาช่วยได้เลยทันทีนะฟาร์มเศษได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากตัวนึงจีเซ่นะครับนะบอกไว้ก่อนครับผมจีเซ่เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่สำคัญมากครับผมโดยเฉพาะตัวละครผู้เล่นที่ไม่มีลิมิเต็ดสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวละครที่กระสุนฟ้านะครับผมเป็นหนึ่งในสีที่มีปัญหามากในการตีเลดบอสเพราะว่าจะมีตัวละครลิมิเต็ดครับผมเข้ามาปนในส่วนของการจัดทีมเยอะมากการที่ไม่มีตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยเราสามารถใช้จีเซ่เป็นตัวช่วยแบกนะครับนะได้ถึงระดับหนึ่งเลยตัวละครจีเซ่สามารถจะฟาร์มเศษได้ครับผมจากดาดฮาร์ดครับโมบีนะครับนะเป็นตัวละครสีเหลืองยิงกระจายที่ช่วยได้ดีมากนะสามารถฟาร์มเศษได้จากเลดบอสร้านค้าครับซูเปอร์กีนะครับผมนะตัวละครที่เรียกว่าติดบั๊กมาแต่ในตะไลอยู่แล้วนะมีด่านฟาร์มอยู่นะครับนะด่านฮาร์ดก็อย่าลืมไปฟาร์มมาด้วยนะครับมุสกีครับผมนะดาเมจยังถือว่าโอเคอยู่มีข้อเสียก็คืออัตราความแม่นยำที่ต่ำมากนะแต่เลือกดาเมจยังถือว่าโอเคอยู่สามารถฟาร์มเศษได้จากด่านฮาร์ดครับ
คายาโกะนะครับผมนะเป็นตัวละคร CC ที่ถือว่าช่วยได้ดีมากนะในเรื่องของการลงเลบอทอนและเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีเกี่ยวกับพวกสถานะ CC มาเมื่อไหร่คายาโกะก็จะมามีส่วนร่วมเสมอเลยนะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ฟาร์มเสียได้จากด่านฮาร์ดครับฮาสบีนะครับผมนะเป็นตัวลงเลดบอสนะครับผมนะชิสบอลนะครับผมหรือก็คือตัวของเชเซตนะครับนะเป็นตัวละครที่ดาเมจเวอร์มากแต่ว่าการกว่าจะใช้งานได้ก็คงต้องลำบากพอสมควรแน่นอนครับผมว่าถามว่าอนาคตเนี่ยคาสบียังได้ใช้ไหมในเมื่อณปัจจุบันนี้เนี่ยตัวของคาสุสะได้เข้ามาแล้วนะครับนะฟ้าไปเลยครับผมนะยังไงเดี๋ยวตอนทอร์เมนต์เข้ามาเนี่ยคุณก็ได้หยิบคาสบีมาใช้แน่นอนอีกรอบหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นการเตรียมไว้รอรับมือเลดบอสในอนาคตครับยูกะนะครับผมนะแทงสีแดงนะครับผมที่ถือว่าเก่งมากนะกระสุนแดงเกาะเหลือนะครับนะแต่ว่าเงื่อนไขการจะให้ยูกะเทพได้ก็ต้องขึ้น5ดาวนะครับผมขึ้นไปและต้องใส่ของลับประมาณเทียร์2ด้วยนะสายใย25ขึ้นไปด้วยนะครับนะเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดติดสายใยติดของลับขึ้นมาได้จะเป็นที่โกงมากการที่จะได้ตัวของยูกะติดสายใยเนี่ยตรงส่วนนี้ก็คงต้องดันยูกะขึ้น5ดาวซึ่งแน่นอนครับผมว่าสามารถจะฟาร์มเศษได้จากด่านฮาร์ดครับอุทาฮานะครับผมนะจะเป็นตัวที่ OP มากๆในอารีนาในอาคาไอในเมืองนะครับผมในเมืองนะซึ่งแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะต้องรอของรักเข้ามาก่อนและตัวของอุทาฮาเนี่ยสามารถฟาร์มเศษได้จากร้านค้าอารีนานะครับต่อไปครับผมนะฮาซูบินะครับตัวนี้จะเป็นตัวกิจกรรมนะครับผมที่แจกมาในช่วงอีเวนต์เกเซโกครับเป็นตัวที่ OP มากๆนะก็อย่าลืมนะครับผมถ้ากิจกรรมขึ้นมาก็อย่าลืมไปฟาร์มกันด้วยครับชิซุโกะนะครับผมนะก็เป็นอีกตัวนึงที่กลางโล่นะครับผมฆ่าไล่ถูกต่างหากนะก็เป็นตัวแจกในอีเวนต์กิจกรรมเช่นเดียวกันนะ2ตัวนี้นะครับผมมาจากอีเวนต์กิจกรรมเอาล่ะต่อไปนะครับผมนะก็คือในฝั่งของปั้นมาก็ดีบ้างนะโดยปั้นมาก็ดีนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมดันตัวรีคอนลิมิเต็ดนะครับผมจะอีเวนต์เอาไว้วางลงก่อนอ่ะมีใครบ้างครับผมอย่างแรกครับผม2ฮิลเลอร์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆก็คือชินสึกับฮานาเอะนะครับนะ2ตัวนี้เราสามารถฟาร์มเศษได้จากร้านค้าเลดบอสครับแต่ต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้เนี่ยจะเอานะครับผมหรือไม่ค่อยจะใช้หยิบจับมาใช้เมื่อเรานะครับผมนะมีตัวละครมาเรียงานกีฬาสีหรือตัวของน้องโคโคนะในอนาคตนะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าปั้นมานะครับผมนะเพื่อที่ประมาณว่าเฮ้ยตัวของเราไม่คิดจะกดตู้ของมาเรียงานกีฬาสีนะครับผมนะก็โอเคก็ปล่อยไปหรือต้องรอไม่หลุดนะครับผมตู้น้องโคโคนะไม่หลุดนาทีเราก็สามารถใช้ชินสึกับฮานาเอะนะครับผมนะเป็นตัวฮิวนะครับผมที่ช่วยได้ดีมากต่อไปครับผมอาซึนะนะครับผมนะเป็นตัวดาเมจครับผมของกระสุนฟ้าที่ถือว่า OP มากๆแต่อย่างที่ทราบกันดีครับผมนะตัวละครหลังๆกระสุนฟ้าก็จะมีการเอามาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะก็ทำให้บทบาทของอาซึนะลดลงงานหลักของอาซึนะครับผมนะยังคงเอามาใช้ในการลงเลดบอสชิโรคุโระแต่อย่างที่บอกไปครับผมอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวดาเมจสีฟ้านะครับผมกระสุนฟ้าดีๆเข้ามาเยอะมากทำให้เบียดครับผมในส่วนของตำแหน่งของอาซึนะตกไปนะถ้าเกิดใครที่ไม่มีตัวละครกระสุนฟ้าดีๆก็ปั้นอาซึนะมาใช้แทนก่อนได้เลยนะนะชิซุโกะครับผมร่างธรรมดานะครับผมนะยังคงมีบทบาทในการสะท้อนนะครับผมนะลูกบอลจากเลดบอสชิโรคุโระได้เหมือนเดิมแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการเตรียมความยากดับทอร์เมนต์นะครับผมลูกบอลก็ต้องดาเมจก็ต้องเยอะตามไปด้วยตัวของชิซุโกะก็ต้องมีการเพิ่มความหนาของรถเข็นตามไปด้วยนะครับนะตัวละครตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสครับผมนะเดี๋ยวก็ค่อยๆมาเรื่อยๆจากการกดตู้กาชาเองจุนโกะนะครับผมนะเป็นตัวละครที่เทพมากแต่ต้องเทพเมื่อมีของรักเข้ามานะก็เป็นตัวที่เอาไว้แทนดีเจนุ้ยนะครับของเรานะก็คือมารินะนะราคาถูกนะครับนะแถมดาเมจก็โหดด้วยนะยิ่งติดของรักยิ่งขี้โกงมากดังนั้นเนี่ยสำหรับตู้ของจุนโกะนะครับผมก็ค่อนข้างจะต้องรอนานนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผมนะก็รู้ไว้ก่อนก็ฟาร์มไปก่อนก็ได้นะก็ฟาร์มเผื่ออนาคตครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถฟาร์มจากด่านฮาร์ดได้ครับมาเรียนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้ใช้งานได้ดีในเรื่องของการกางโล่นะครับผมลงเลดบอสเปโรซิล่าสำหรับตัวของมาเรียเนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยว่าจะปั้นลงดึกก็ได้นะแต่อยู่ที่ประมาณ3ดาวขั้นต่ำนะครับผมกำลังดีนะ
ก็ฟูบุกินะครับผมเนี่ยเป็นตัวละครจากอีเวนต์วาเลนไทน์นะครับนะตัวละครตัวนี้จะค่อนข้างจะเก่งมากในเรื่องของการ CC แน่นอนว่าตัวละครที่มีสาย CC อ่ะก็มีการเสริมเข้ามาเยอะนะแต่ฟูบุกิก็ถือว่าเป็นตัวละครแจกฟรีที่ CC ได้ดีมากอีกตัวนึงเช่นเดียวกันไอยาเดซัมเมอร์ครับผมเป็นตัวละครที่จะถนัดในเรื่องของการทำดาเมจในอารีน่านะครับนะเป็นตัวที่สามารถเก็บซูบุกิกับยูกะได้ในสนามในเบื้องที่กำลังจะมาถึงนะและก็สุดท้ายนะครับผมนะก็คือตัวของซูบุกิซัมเมอร์นะครับตัวซูบุกิซัมเมอร์เนี่ยเราสามารถใช้ลงอารีน่าก็ได้นะในสนามถัดไปถึงแม้น้องแกจะหน้าแดงก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าเกราะฟ้าและเลือดของซูบุกิก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรมันค่อนข้างจะเอาไว้ล่อเป้าชุนได้ดีมากนะเพราะว่าตัวของน้องแกเป็นเกราะฟ้าและเช่นเดียวกันครับผมเนี่ยก็สามารถใช้ในการลุยด่านทั่วไปหรือลงเลดบอสได้ถึงดับดึงครับผมสำหรับตัวของซูบุกิซัมเมอร์นะครับนะแน่นอนครับผมเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็3ตัวลิมิเต็ดสำหรับเซตนี้นะต่อไปครับผมนะก็คือนานทีจะใช้นะครับนะตัวของฮารุกานะครับผมนะต้องบอกเลยว่าน้องแกจะเอานะครับผมเมื่ออารีน่าทำการเปลี่ยนสนามวันที่14มีนานี้นะดังนั้นเนี่ยถามว่าฮารุกาพอเปลี่ยนสนามไปแล้วยังได้ใช้อยู่ไหมคำตอบเลยครับว่าไม่ได้ใช้ครับผมนะเพราะว่ามีตัวละครแทนที่เยอะมากนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของมารีนะนะครับนะหรือจะเป็นเอมี่นะครับผมนะเรียกว่ามีตัวละครแทนฮารุกะเยอะมากและแถมเอมี่ก็สามารถฟาร์มเศษได้ง่ายด้วยเพราะว่าเราสามารถได้เหรียญจากการสอบผลเอามาแลกเศษหวงเอมี่นะครับผมนะปั้นดาวก็ง่ายกว่าตัวของฮารุกะได้ด้วยถามว่าฮารุกะเนี่ยนอกจากการลงอารีน่าแล้วเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมก็ลงเลดบอสไคเดนเจอร์แหละนะแต่ถ้าเกิดถามว่าเล่าไปแทงอย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรอต้องบอกว่ายูกะแทงโหดกว่านะครับนะถ้าเกิดยูกะติดของรักนะครับนะบอกเลยว่ายูกะนี่โหดกว่าฮารุกะเยอะเลยต่อไปครับผมนะ2คู่หูสาย CC ครับผมนะฮาเล่กับโยชิบินะครับผมนะก็ประมาณสลับสาย CC แหละถ้าเกิดใครที่ CC ไม่พอนะครับผมนะก็สามารถพึ่งพาโยชิบิกับฮาเล่ได้นะโอเคนะครับมาต่อครับผมนะกับตัวของอาคาเนะนะครับนะอาคาเนะต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเป็นตัวละครที่ถือว่าจัดว่าเทพมากนะแต่อย่างที่บอกไปครับผมนะตัวดาเมจเหลืองดีๆมันออกมาเยอะมากครับผมแต่อาคาเนะเนี่ยทำได้อย่างเดียวก็คือการไปลดเกาะแค่นั้นเองครับนะมันทำอะไรไม่ค่อยได้เลยดาเมจก็เบานะครับผมนะทำให้ความน่าใช้ของอาคาเนะค่อยๆลดไปเรื่อยๆตามกระแสตัวละครดาเมจสีเหลืองที่ทำดาเมจโหดได้ดังนั้นเนี่ยสำหรับอาคาเดเนี่ยแค่บีมากิมาก็สามารถใช้แทนตำแหน่งได้แล้วนะก็ทำให้ตัวของน้องแกเนี่ยเรียกว่าเอาจริงนะคือแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับนะอย่างมากจริงก็อาจจะมีการหยิบจับมาช่วงทอร์เมนต์นะประมาณนี้นะครับนะอาคาลีนะครับผมนะก็เป็นหนึ่งในตัวดาเมจสีแดงที่ทำดาเมจได้ดีมากอีกตัวนึงเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือน้องแกค่อนข้างจะ ING สูงมากครับผมนะสำหรับตัวของอาคาลีดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้การใช้งานของน้องแกค่อนข้างจะลำบากครับซิริก้านะครับผมนะเป็นน้องแมวฆ่าไล่ถูกทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากการปล่อยออโต้แท็กไปเรื่อยก็ไม่ต่างกันครับผมการใช้งานก็ไม่ต่างกันก็คือเมื่อก่อนเทพนะครับผมนะแต่ว่าค่อนข้างจะลำบากนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีของรักเข้ามาเสริมคงต้องรอดูไปก่อนนะครับโดยมีครับผมนะความจริงเป็นตัวละครที่เก่งมากเก่งตัวนึงเลยเพียงแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถเปิดกาชาหาเศษได้ดังนั้นเนี่ยการอยากจะอัพตัวละครตัวของโนมิร่างนี้นะครับผมคุณมีทางเดียวเท่านั้นครับผมก็คือการเอาเศษเกลือไปแลกอัดมาซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับผมนะเอาไปแลกโมโมอินะครับผมหรือเอาไปอัดเชโน่นะครับผมนะมันยังคุ้มกว่าตัวของโนมิอีกนะสำหรับมิจิรุนะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครลิมิเต็ดจากอีเวนต์นะครับนะบอกได้เลยว่าหายเลยนะครับผมนะคงต้องรอลุ้นว่าจะมีอีเวนต์กลับมารีรันเมื่อไหร่นะในส่วนของอีเวนต์ของมิจิรุนะครับสำหรับสกิลต่างๆก็ต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าอยู่ในขั้นถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าการมาของตัวฮาสึมิเนี่ยทำให้บทบาทของมิจิรุจางเลยครับนะเรียกว่าหมดโอกาสได้ใช้เลยนะครับผมเพราะว่าฮาสึมิค่อนข้างจะเทพกว่าหลายเท่าเลยนะฮาสึมิกีฬาสีนี่แหละนะต่อไปครับผมเหล่าตัวละครตกเบต้านะครับนะมีใครตกบ้างนะครับผมโคโทริครับผมสั้นๆเลยตกฟ้าเพราะว่าการมาของชิซุโกะนะมันทำให้ตัวโคโทริเนี่ยค่าไล่แพงกว่านะแล้วก็สกิลพื้นฐานหลายๆอย่างต้องบอกว่าชิซุโกะค่อนข้างจะน่าสนใจมากกว่าซูชิมินะครับผมนะก็
พุ่มตัวว่าตอนแรกก็เป็นตัวละครหนึ่งดาวที่ไม่มีใครสนใจแต่พอมีของรักขึ้นมาครับผมก็อัปเกรดนะครับผมนะจากตัวละครตกเบต้านะครับผมนะมีอารมณ์กลายเป็นตัวละครฟูบุกินะครับผมนะเป็นฟูบุกิแดงนะครับผมในส่วนของซูชิมินะก็ให้อารมณ์แบบเดียวกันกับฟูบุกิเลยเหมือนกับประมาณว่าใครที่ไม่ได้ร่วมอีเวนต์มานะครับนะหรือพลาดช่วงอีเวนต์ของวาเลนไทน์เนี่ยก็สามารถใช้ตัวของซูชิมินะครับผมนะไปแทนฟูบุกิได้เหมือนกันเพราะว่าสกิลเหมือนกันเลยครับนะยูยิเฉยซีซีได้นะจูรี่นะครับผมนะก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะยากมากๆครับผมในเรื่องของการใช้งานต่อไปนะครับผมนะก็คืออิซึมิซัมเมอร์ครับผมเป็นตัวละครแจกฟรีจากอีเวนต์นะบอกได้เลยว่า LTD สวยมากชิมิโกะนะครับผมนะตัวนี้ก็งั้นๆ นะครับโนโดกะนะครับผมนะถ้าไม่มีการเพิ่มความแม่นยำนะก็บอกเลยว่าโนโดกะไม่ใช่ตัวละครน่าเลือกเล่นเท่าไหร่เลยนะถ้าเกิดไม่มีการสอบผลที่เกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับความแม่นยำนะครับนะโนโดกะนี่เรียกว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่เลยหลักๆคือต้องหาพวกด่านที่ศัตรูมีความแม่นยำนะครับผมไอพวกอัตราการโลดิกสูงนะครับผมนะเราต้องปั้นโนโดกะมาก็ว่ากันไปส่วนต่อมานะครับผมนะโทโมเอะนะครับนะตัวละครตัวนี้ต้องบอกเลยว่าก็โอเคนะครับผมนะแต่อย่างที่บอกไปว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นตัวที่ลิมิเต็ดต่างหากนะก็ทำให้ตัวละครตัวนี้ยิ่งปั้นยากไปอีกก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับต่อไปก็ผมฟีน่านะฟีน่าต้องบอกเลยว่าเป็นทางเลือกทีมที่3ทีมที่4ขึ้นไปนะครับผมในเรื่องของการตีเลดบอสเหลืองถ้าเกิดตีไม่ตายขึ้นมานะฟีน่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เอามาเป็นดาเมจได้นะเอามาช่วยได้ในเรื่องของการทำดาเมจที่ตัวฟีน่าตกมาเมตานะครับผมนะก็สาเหตุง่ายครับมีตัวละครสีเหลืองครับผมเก่งๆมีการออกตู้ออกมาเรื่อยๆนะครับนะทำให้บทบาทของฟีน่าเนี่ยคือยากนะครับผมที่จะกลับมาเฉิดฉายได้ฮิบิจิกีฬาสีนะครับผมนะเป็นตัวละครที่ปั้นมาเพื่อหลอกให้พวกเรามานั่งกดกาชาหรืออัศตามิน่านะครับผมนะสำหรับฮิบิจิกีฬาสีบอลหรือความน่ารักนี่แม็กเลยอายาเน่นะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวคิวของอาบิดอที่เล็งยากมากนะก็ตัวของเนี่ยอายาเน่ไปนะครับไอรี่ครับผมนะก็เป็นตัวที่เอาไว้สะท้อนบอลนะครับผมนะชิโรคุโร่แต่ว่าการสะท้อนนั้นได้เนี่ยก็คงต้องรอลุ้นในเรื่องของดาเมจที่เยอะขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตัวของไอรี่เนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่ต่อไปครับผมฟูกะนะครับผมนะก็เป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการฮิ้วนะครับผมและก็ดึงย้ายโพซิชันปาร์ตี้นะครับผมนะให้มาอยู่ในจุดที่เราต้องการนะครับฮานาโกะครับผมตัวฮิ้วนะครับผมนะบอกเลยว่าคอมใช้นี่โกงชิบหายพอเราใช้นี่กากจนพูดไม่ออกเลยคีโนะครับผมนะก็อย่างที่ทราบกันดีครับนะว่าตัวของน้องแกเนี่ยเป็นตำรวจนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็สิ่งหลักๆก็คือการลดความแม่นยำฝ่ายตรงข้ามถ้าเกิดเราไปเจอศัตรูที่มีความแม่นยำต่ำก็พวกเด็กเกเบตอนแหละครับพวกนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวของจิโร่ได้ครับผมนะเอาตัวรอดได้โอเคนะครับนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมในส่วนของตัวละคร1ดาว2ดาวนะครับผมนะปั้นเลยใช้ยาวนะครับผมประจำปี2023นะก็อย่างที่บอกไปครับผมข้อมูลจะมีการอัปเดตเรื่อยๆครับผมทุกๆ2เดือนนะครับนะแน่นอนว่าตอนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์ก็จบไปละก็เข้าสู่เดือนมีนาละแน่นอนว่ามีตัวละครนะครับผมที่เราต้องปั้นอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลดบอสหรืออารีนาตามไปด้วยนะครับโอเควันนี้ผมฮอตสปริงแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องรู้ด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ